ีใหม่แล้วต้องแต่งตัวแบบไหนถึงจะเข้ากับเทรนด์แฟชั่นในปี2022ไปติดตามพร้อมกันค่ะปีใหม่ทั้งทีหลายคนเริ่มจะอัดอั้นกันแล้วใช่ไหมคะที่ต้องแต่งตัวโสมๆอยู่บ้านกันมานานในช่วงของการระบาดของโควิด-19หลายคนเนี่ยเริ่มจะมองหาโอกาสค่ะที่จะได้รื้อเอาชุดเก่งจากตู้เสื้อผ้าออกมาใส่อีกครั้งหรือบางคนเนี่ยก็อยากจะไปสรรหาชุดใหม่ๆมาเติมในตู้เสื้อผ้าให้มันดูดีแต่ก่อนจะไป CF ชุดมาเพิ่มกันเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าสไตล์การแต่งตัวแบบไหนบ้างที่กำลังจะกลายเป็นเทรนด์แฟชั่นที่มาแรงในปี2022นี้ค่ะเรื่องนี้ Pinterest ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับค้นหาแรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะไลฟ์สไตล์แล้วก็แฟชั่นเนี่ยเขาก็มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าเทรนด์แฟชั่นในปี2022จะเป็นยังไงบ้างเขาก็อ้างอิงจากการค้นหาแรงบันดาลใจในการแต่งตัวของผู้คนบนโลกโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะแล้วก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าเทรนด์แฟชั่นในปี2022จะต้องเต็มไปด้วยลวดลายสีสันสดใสเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งค่ะและเทรนด์แฟชั่นที่กำลังจะมาแรงในปีนี้ก็อย่างเช่นเสื้อผ้าลายตารางหมากรุกค่ะน่าจะหมดยุคของการแต่งตัวเรียบๆแล้วนะคะได้ออกจากบ้านกันทั้งทีต้องพร้อมที่จะโดดเด่นท้าทายสายตาของชาวโลกกันหน่อยด้วยเสื้อผ้าลายตารางหมากรุกนี่แหละค่ะเพราะว่ามันดูแมชได้เข้ากับเสื้อทุกสีสันแล้วก็จะจัดลายตารางหมากรุกเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะคะจะเป็นหมวกตารางหมากรุกเสื้อตารางหมากรุกหรือว่ารองเท้าลายตารางหมากรุกก็ได้หรือใครอยากจะจัดเต็มกว่านั้นไปลองเพ้นท์เล็บเป็นลายตารางหมากรุกดูก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเทรนด์ต่อมาคือเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสค่ะจะใส่ชุดสีหวานๆออกจากบ้านมันอาจจะดูเบาไปมันดูซอฟไปค่ะต้องเลือกเสื้อผ้าสีที่มันมีสีสันสดใสกันไปเลยหรือถ้าใครเลือกไม่ได้ว่าจะใส่สีไหนก็ใส่มันหลายๆสีในชุดเดียวเอามา mix and match กันไปเลยค่ะรับรองไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนบนโลกโซเชียลเขากำลังค้นหาแรงบันดาลใจในการแต่งตัวด้วยสีสันสดใสโดยเฉพาะสีฟ้าอิเล็กทริกบลูแล้วก็สีชมพูบานเย็นรวมไปถึงชุดเดรสสีรุ้งด้วยค่ะและเทรนด์แฟชั่นสุดท้ายที่กำลังจะมาแรงในปีนี้คือเสื้อผ้าสไตล์โกธิกค่ะอันนี้เนี่ยแนะนำสำหรับคนที่อยากจะแต่งตัวชิคๆแต่ว่าไม่ได้ชอบให้มีสีสันฉูดฉาดในร่างกายอะไรมากมายเนี่ยเสื้อผ้าสไตล์โกธิกก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยที่สไตล์โกธิกมันไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มเหมือนพังเหมือนอีโมต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าด้วยวัฒนธรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นวัฒนธรรมการ์ตูนญี่ปุ่นที่ทำให้เสื้อผ้าสไตล์โกธิกเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ดูเป็นกันเองมากขึ้นยุคนี้หลายๆคนเขาก็เลยเริ่มหาโอกาสที่จะแต่งตัวสไตล์โกธิกกันมากขึ้นค่ะหลายคนก็เริ่มค้นหาแรงบันดาลใจเช่นชุดทำงานสไตล์โกธิกเสื้อผ้าใส่สบายๆสไตล์โกธิกหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กสไตล์โกธิกก็มีเหมือนกันค่ะและนี่ก็คือเทรนด์แฟชั่นที่กำลังจะมาแรงในปี2022นี้ค่ะได้ยินแบบนี้แล้วต้องรีบไปจัดชุดในตู้เสื้อผ้าเอามา mix and match กันแล้วนะคะหรือถ้าใครเตรียมจะซื้อชุดใหม่เนี่ยรีบไป CF กันให้ไวเลยจะได้ไม่ตกเทรนด์ในปีนี้ค่ะ